เมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ช่วงประมาณสัก6โมงกว่าศูนย์วิทยุกู้ภัยเกาะเต่าอำเภอเกาะพังงาสุราษฎร์ธานีรับแจ้งขอความช่วยเหลือจากเรือทอแสนดีมณีทรัพย์ตองหนึ่งหรือเรือตองหนึ่งเรือนอนโดยสารเป็นเรือนอนโดยสารเส้นทางสุราษฎร์ธานีเกาะเต่าถูกคลื่นลมแรงซัดแล้วน้ำไหลเข้าเรือจอดลอยลำอยู่กลางทะเลพิกัดห่างจากเกาะเต่าเกาะพะงันประมาณ4ไมล์ทะเลเรือลำนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับออกจากท่าเทียบเรือที่สุราษฎร์ธานีมุ่งหน้าเกาะเต่าออกมาตั้งแต่5ทุ่มของคืน21มีกำหนดถึงเกาะเต่าตอนตี5เช้ามืดเมื่อวานแต่ปรากฏว่าเข้าไม่ถึงแล้วเกิดคลื่นลมแรงจนทั้งจอดดูแบบนี้คลื่นซัดแล้วน้ำไหลเข้าเรือท่านผู้ชมณเวลานั้นกองทัพเรือร่วมกับตำรวจเกาะเต่าและผู้นำชุมชนต้องเอาเรือสปีดโบ๊ทและเรือท่องเที่ยวดำน้ำแบบแบนไดวิ่ง2ลำออกไปช่วยขนถ่ายผู้โดยสารทั้งหมด70คนนะคะซึ่งมีทั้งคนไทยและคนต่างชาติก็น้ำก็ไหลเข้าเรือเรื่อยๆนะคะเจ้าหน้าที่ก็เรียกได้ว่าทำงานแข่งกับเวลาดูภาพนี้ฮะขึ้นกระย่างหนึ่งร้อยหนึ่งคนนะครับตัวชมรายงานตัวเลขที่ยืนยันก็ต้องลำเลียงออกมาแบบนี้เคราะห์ดีที่สามารถจะขอความช่วยเหลือและเรือกู้ภัยก็เข้าไปช่วยลำเลียงออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งหมดจนกระทั่ง10โมงครึ่งเรือตองหนึ่งที่ว่านี้ก็อับปางจมลงสู่ท้องทะเลนะครับท่านผู้ชมฮะเรือลำนี้เป็นเรือโดยสารแบบเรือนอนและบรรทุกข้าวของด้วยมีนายไพฑูรย์คงจันทร์เป็นเจ้าของอย่างที่บอกไปนะครับท่านผู้ชมฮะเกิดขึ้นลมแรงแล้วซัดน้ำไหลเข้าเรือเคราะห์ดีที่สามารถเรียกขอความช่วยเหลือขณะที่การตรวจสอบล่าสุดส่วนหนึ่งไอ้เครื่องสูบน้ำที่เหลือนี่ก็เสียด้วยจะต้องไปตรวจสอบหาสาเหตุกันต่อไปเพิ่มเติมนี่ถ้าเกิดช่วยไม่ทันหรือแจ้งไม่ทันเรื่องใหญ่มากๆนะครับท่านผู้ชมฮะพูดได้แล้วนั่นเลยเพราะว่าคลื่นแรงใช่ไหมเรือลำเลี้ยงเลยนะเรือประมาณครับและนั่นทำให้ช่วงนี้ในส่วนของท่าเทียบเรือหลายแห่งในพื้นที่เกาะสมุยก็ประกาศงดให้บริการ3วันด้วยกันนะครับท่านผู้ชมอันเนื่องมาจากคลื่นลมแรงอย่างที่ผมบอกไปเดี๋ยวจะไปตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการนำเรือเอากลับไปเอาสัมภาระซึ่งอยู่ในระแวกนั้นแล้วก็พยายามจะลงไปค้นหาจุดที่เรือจมสู่ก้นทะเลเพื่อจะหาสาเหตุกันต่อบนเรือนุ่นน่าจะมีเรือชูชีพไม่กี่ตัวมั้งน้ำตีเศรษฐาทวีสินสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะผ่านทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลค่ะให้กระทรวงแล้วก็หน่วยงานอื่นๆแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการฝั่งอ่าวไทยเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เพราะว่าช่วงนี้คลื่นลมแรงอย่างที่บอกไปนี่เคราะห์ดีที่ช่วยได้ทั้งหมดนะฮะไม่อย่างนั้นเป็นเรื่องใหญ่จริง